ชมพู่พรพันธ์ขอทำเต็มที่พา IBK ลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟหยอดอยากเล่นที่เกาหลีต่อชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์ชาวไทยของสโมสร IBK เอาโทษทีมในลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกของเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าตนเองและทีมยังไม่ยอมแพ้กับขวายคว้าโอกาสการเข้ารอบเพลย์ออฟของลีกจากรายงานดังกล่าวระบุว่านักวอลเลย์บอลวัย30ปีคือ1ใน7เซตเตอร์ตัวหลักของลีกโดยอยู่ในอันดับ5มีเปอร์เซ็นต์การเซตสำหรับ 38.8% อย่างไรก็ตาม IBK เอาโทษรั้งอยู่ในอันดับ5ของตารางคะแนนมีอยู่44แต้มตามหลัง GS Kartek Seoul อันดับ4อยู่1แต้มและห่างจากแดจอนเรดอันดับ3ซึ่งเป็นพื้นที่เพลย์ออฟถึง9คะแนนโดยชมพู่พรพันธ์ระบุว่าฉันพอใจกับผลงานส่วนตัวของตัวเองในระดับหนึ่งฉันเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีและผลงานของฉันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งเช่นกันทีมของเรามีความแข็งแกร่งพอที่จะผ่านเข้ารอบตัดเชือกค่ะแต่ในตอนนี้ผู้เล่นในทีมอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนักมีอาการบาดเจ็บดังนั้นมันส่งผลกับผลงานของทีมด้วยแต่เราจะไม่ยอมแพ้ที่จะผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟค่ะเราจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดจนกว่ามันจะถึงที่สิ้นสุดค่ะฉันรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากค่ะเมื่อได้เห็นแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้และแฟนๆชาวไทยมาดูที่สนามและตะโกนเรียกชื่อฉันฉันจะทำให้ดีที่สุดจนกว่ามันจะถึงจุดสิ้นสุดเพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุนของแฟนๆค่ะนอกจากนี้ลูกยางสาวไทยยังกล่าวถึงโอกาสในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมดังแห่งลีกวอลเลย์บอลเกาหลีใต้โดยกล่าวว่าฉันต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการต่อสัญญาค่ะแต่ฉันอยากเล่นที่เกาหลีใต้ในซีซั่นหน้าผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ำเป็นลมต้องหามเข้าที่นอนวินัยไกรบุตรเข้ารบเผยผลตรวจร่างกายผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ำเป็นลมต้องหามเข้าที่นอนวินัยไกรบุตรเข้ารบเผยผลตรวจร่างกายหลังไม่ไหวแฟนๆแห่ให้กำลังใจสอบถามอาการเปลี่ยนที่นอนล่าสุดเผยคลิปเมฆวินัยไกรบุตรต้องเข้าไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยระบุข้อความว่าเปลี่ยนที่นอนขณะมานอนให้น้ำเกลือให้ยาฆ่าเชื้อยาบำรุงเลือดจากนั้นจะให้เลือดโดยในคลิปต้องมีคนคอยลูบหัวให้เมฆวินัยไกรบุตรอยู่ตลอดซึ่งได้รับการชี้แจงว่าเพราะพี่เมฆคันหัวไม่ได้มานั่งเล่นหัวพี่เมฆผู้ใหญ่แต่อย่างใดขณะที่เมฆเล่าอาการว่าผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ำทำไมเป็นลมต้องหามกลับเข้ามาที่นอนลองมาเช็คดูวันนี้ปรากฏว่าขาดธาตุเหล็กขาดเลือดจาก40เหลือ16ขาดธาตุอาหารหลายตัวเลยร่างกายเลยไม่ไหวแต่ไม่เกี่ยวกับโรคตุ่มน้ำพองไม่เกี่ยวกันขณะที่เอ๋ภรรยาอยู่ข้างๆด้วยท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้หายไวๆพร้อมทั้งสอบถามถึงอาการโรคตุ่มน้ำพองหลังพบอาจารย์ไพศาลลัวร่างกายดีขึ้นหรือโดยอยากให้หายเร็วๆติ๊กชิโร่ควงอ้อภรรยาเปิดชีวิตรัก30ปีย้อนวิกฤตหนี้20ล้านนรก20ขุมถึงร่ำให้ขายทุกอย่างให้รอดติ๊กชิโร่ควงอ้อภรรยาเปิดชีวิตรัก30ปีวิกฤตหนี้20ล้านราวนรก20ขุมถึงร่ำให้ขายทุกอย่างให้รอดวันหนักหนาเมียจะกราบเท้าขอโทษขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาลั่นชีวิตนี้จะอยู่ดูแลไปจนลมหายใจสุดท้ายติ๊กชิโร่นักร้องนักแสดงนักแต่งเพลงมากความสามารถที่วันนี้ขอควงภรรยาคนสวยอ้อพันธิรา
ออกรายการคู่กันเป็นครั้งแรกเผยเส้นทางความรักกว่า30ที่บอกเลยว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเลยย้อนเล่าจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตกับวิกฤตเป็นหนี้20ล้านเครียดหนักจนเจ้าตัวถึงขั้นเสียน้ำตามาแล้วทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเบนพรชิตาเป็นพิธีกรที่ติ๊กที่อ้อเจอกันได้ยังไงอ้อเจอกันที่เยอรมันค่ะตอนนั้นเรียนอยู่เจอพี่ติ๊กที่งานคอนเสิร์ตที่ไปดูคุณแม่ชวนไปดูแต่ว่าไม่ได้เจอกันง่ายๆหลายร้อยคนไปสะดุดได้ยังไงติ๊กมีคุณป้าเดินเข้ามาขอลายเซ็นเขาบอกว่าขอลายเซ็นให้ลูกสาวหน่อยสักพักได้ยินเสียงเรียกแม่กลับบ้านเราก็อุ้ยทำท่าชี้จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เราก็รู้แล้วว่าลูกสาวเราก็ถามว่าขอเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านได้ไหมครับแม่ให้แม่หันไปถามลูกสาวก่อนไหมติ๊กไม่ได้ถามแล้วถ้าเขาขอเองตอนนั้นให้ไหมอ้อก็ต้องให้ค่ะต้องมีมารยาทนิดนึงตอนเราเห็นที่ติ๊กตัวจริงแล้วเรารู้สึกยังไงอ้อก็พี่เขาน่ารักดีนะดูเป็นคนสนุกขี้เล่นพี่ติ๊กได้เบอร์ไปแล้วกี่ชั่วโมงถึงโทรไปติ๊กวันรุ่งขึ้นโทรหาแล้วก็บอกว่าอยากจะได้ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเยอรมันมันมีร้านชื่อศาลาไทยเราไปกินข้าวกันได้ไหมอ้อที่ขอทางแม่ไม่ได้คุยกับอ้อติ๊กคือเข้าตามตรอกออกตามประตูให้เกียรติผู้ใหญ่ที่อ้องงไหมอยู่ดีๆชวนไปกินข้าวเฉยอ้อก็งงอยู่เหมือนกันจริงหรือเปล่าที่ต้องเจอกันทุกวันจนพี่ต้องเลื่อนไฟล์กลับติ๊กใช่อ้อประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ทุกวันเราขับไปหาเขาทุกวันเพราะเขามาไม่ถูกที่ยอมมาหาทุกวันดูแลเขาทุกวันเกิดความประทับใจอะไรในตัวพี่ติ๊กบ้างอยู่กับเขาแล้วมันสนุกเขาคุยเก่งถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเขาสามารถบี้ไว้ให้เรากลับมาอารมณ์ดีเหมือนคอยฮีนใจแล้วคิดไหมว่าพอพี่ติ๊กกลับมาทำงานที่เมืองไทยเราคงเจอกันได้อาทิตย์เดียวคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วอ้อคิดค่ะเพราะว่าพี่ติ๊กไปทั่วโลกเขามีโอกาสได้เจอคนเยอะแยะผู้หญิงก็เยอะแยะเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องมาอะไรกับเราแต่คนนี้ไม่ทิ้งพี่อ้อกลับมาถึงปุ๊บก็ยังติดต่อกันอยู่ด้วยแฟกติ๊กครับเครื่องแฟกตอนนั้นแทบจะมีทุกบ้านแฟกทั้งวันงานการไม่ต้องทำคุยทุกเรื่องจริงๆแล้วผมเก็บไว้ทุกแผ่นเลยนะแฟกว่าแพงแล้วโทรศัพท์แพงกว่าได้ข่าวว่าสมัยก่อนบินค่าโทรศัพท์สร้างตึกได้เลยหรอติ๊กเป็นแสนต่อเดือนพี่คลิกอะไรในตัวพี่อ้อมากๆพี่ถึงได้ลงทุนด้วยเวลานอนก็ไม่ได้นอนทำไมถึงต้องเลือกพี่อ้อติ๊กเราประทับใจตอนที่อยู่ที่เยอรมันเขาดูแลเราได้พาไปไหนมาไหนได้พูดภาษาเยอรมันซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์และเก่งคุยได้ทุกเรื่องกลับมาเราก็ยังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆจนเราบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เดือนละแสนเนี่ยเราเอาอันนี้มาซื้อตั๋วเครื่องบินดีกว่าไหมแล้วสุดท้ายใครเป็นคนบินมาเจอใครก่อนติ๊กอ้อบินมาเขามีพี่สาวอยู่ที่ลาดพร้าวอ้อหลอกให้บินมาค่ะหัวเราะเขาหลอกว่าอ้อบินมาเที่ยวไทยไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวน้ำตกไปทะเลแล้วเราหลอกล่อง่ายไหมอ้อณตอนนั้นเราก็เคลิ้มตามเขาเป็นนะพูดเก่งเราก็บอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวอ้อไปเที่ยวไทยนะจะไปเยี่ยมพี่สาวด้วยแล้วก็บอกคุณแม่ว่าไปประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวกลับแสดงว่าตอนนั้นพี่ได้สัมผัสชีวิตซูเปอร์สตาร์คนนี้จริงๆเขาเป็นยังเองบ้างอ้อเขาเป็นคนที่ติดดินแปลกดีแรกก็งงเขาบอกเราว่าอ้อแต่งตัวสวยๆนะเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวเราก็แต่งตัวมาครึ่งวันเลยแล้วพาไปไหนอ้อข้างทางอะไรก็ไม่รู้ติ๊กก็อยากจะลองดูว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเขาจะรับเราได้หรือเปล่าแต่มีบางวันไม่บอกเขาพาไปโอเรียลเตลเฉยเลยเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวจาก2อาทิตย์ที่บอกคุณแม่ว่าจะมาเที่ยวเมืองไทยกลายเป็น2เดือนแม่ว่ายังไง
คุณแม่ก็โทรมาตลอดว่าเกิน2 อาทิตย์แล้วจะกลับได้หรือยังเราบอกว่าขออีกนิดนะกำลังสนุกที่ติ๊กช่วงนั้นเขามีคอนเสิร์ตต้องขับรถไปทุกจังหวัดเขาก็ชวนไปด้วยเลยบอกคุณแม่ว่าขออยู่ต่ออีกนิดแม่โอเคไหมแม่เขาตามลูกสาวเขาคุยกับพี่ไหมติ๊กแม่ไม่โอเคเขาเป็นห่วงก็เลยโทรจาก2 เดือนเป็น2 ปีแล้วพี่อ้อบอกคุณแม่ว่ายังไงอยู่ไปเรื่อยๆก็บอกคุณแม่ว่าแม่อ้อตัดสินใจแล้วนะอ้อได้เลือกเส้นทางของอ้อแล้วอ้อเลือกพี่ติ๊กแม่เขาก็อึ้งว่าลูกมั่นใจแล้วหรอแน่ใจแล้วหรอแล้วเราจะอยู่กับเขาได้ไหมแล้วพี่อ้อบอกแม่ว่ายังไงอ้อสิ่งไหนที่อ้อตัดสินใจแล้วอ้อต้องทำมันให้ได้แล้วตอนนั้นพี่ติ๊กตัดสินใจที่จะแต่งงานหรือตัดสินใจที่จะคบกันเป็นเรื่องเป็นราวติ๊กตัดสินใจที่จะคบกันก่อนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่คอนโดเดียวกันแบบนี้ใช่ไหมอ้อแรกอยู่บ้านพี่สาวพี่ก็จะขับไปมาตอนหลังเขาก็บอกว่าอ้อไปคอนเสิร์ตกับพี่นะเอาเสื้อผ้าไปสัก2-3 ชุดแล้วเขาก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศไทยหลังๆไม่ได้ส่งบ้านพี่สาวแล้วไปส่งบ้านตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่อ้อเห็นต่อหน้าต่อตาเลยแล้วเกือบมีเรื่องมาแล้วผู้หญิงเข้ามาทำอะไรอ้อเขาอาจจะชื่นชมชื่นชอบพี่ติ๊กแต่เข้ามานั่งตักเขามานั่งตักแล้วพี่ติ๊กผลักออกไปเลยอ้อไม่ผลักค่ะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็มานั่งตักครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่2ก็ยังไม่เป็นไรเราก็บอกว่าพี่ติ๊กคะถ้าพี่ให้ผู้หญิงคนนั้นมานั่งตักพี่อีกอ้อจะจัดการทั้ง2 คนเลยพอเขาจะมาอีกพี่ติ๊กก็ชวนพี่กลับบ้านมีเหตุการณ์ไหนไหมที่ทะเลาะกันจนขั้นเกือบเลิกอ้อมีช่วงหนึ่งค่ะที่เรารู้สึกว่าพี่เขาไม่สนใจเราเลยเหมือนเขามุ่งมั่นกับอะไรสักอย่างตอนนั้นแต่งงานแล้วมีลูกแล้วได้คุยกันไหมยังไม่ได้คุยเพราะเวลาจะคุยพี่เขาชอบเดินหนีมีประโยคหนึ่งที่พี่ติ๊กเคยพูดกับพี่อ้อจนพี่อ้อจำได้ถึงทุกวันนี้ประโยคนั้นคืออะไรถ้าพ่อไม่มีเวลาให้อ้อมากพอหรือว่าตรงไหนที่อ้อคิดว่าไม่โอเคที่มันขาดไปอ้อก็ลองหาใครคบดูนะถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับมาหาสรุปมันจบยังไงอ้อเขาก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีงอนอยู่พักหนึ่งเขาก็ซื้อของมาหลอกล่อพี่ติ๊กติดหนี้20 ล้านตอนไหนติ๊กตอนนั้นเราทำธุรกิจอยู่ที่ลาดพร้าว71เป็นบริษัทนำเข้าส่งออกแต่เป็นนำเข้ามากกว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่เราเคยได้ยินว่ามีรถขายรถมีบ้านขายบ้านมีที่ขายที่ซื้อดอลลาร์เก็บไว้แต่เราก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้ทำแบบนั้นตอนนั้นทำธุรกิจอยู่ธุรกิจไปได้สวยมากพอวันหนึ่งเขาลดค่าเงินบาทปั้งเราทันทีเลยไม่ใช่ครอบครัวเราครอบครัวเดียวนะทั้งประเทศมีคนฆ่าตัวตายช่วงปี2540ต้มยำกุ้งที่แอบไปร้องไห้ติ๊กตอนร้องไห้คือตอนที่เราเอาเงินไปใช้หนี้วันนี้เอาเงินไปใช้หนี้แบงค์นี้ครั้งต่อไปแบงค์นั้นมาฮุบแบงค์นี้ก็ต้องเอาเงินไปใช้แบงค์อื่นทุกครั้งที่เราเอาเงินไปจ่ายมันไม่ได้ไปจ่ายน้อยๆแล้วมันก็ไม่สามารถต้านทานความโศกเศร้าของเรามันก็เลยต้องหลั่งน้ำตาร้องไห้ด้วยความเสียดายเรามีชื่อเสียงมามีทุกอย่างมาเรียบร้อยแต่นี่ไม่ใช่มันไปถึงจุดเดิมนะมันไปถึงชั้นใต้พิภพถึง20 ชั้นถ้าสวรรค์ก็ชั้น 7แต่ถ้านรกก็20 ขุมตอนนั้นคลอดลูกด้วยในฐานะคุณแม่ตอนนั้นเป็นยังไงปรัชนีอ้อ
รู้สึกกังวลมากเครียดพี่ติ๊กจู่ๆก็เป็นหนี้เพราะค่าเงินมันเปลี่ยนก็อยู่เป็นกำลังใจให้พี่ติ๊กบอกว่าพี่ก็สู้นะเราล้มได้เดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นได้ตอนนั้นมีเปิดท้ายขายของก็อุ้มลูกไปเอาของในบ้านของเขาเนี่ยแหละไปขายติ๊กทางออกของนักธุรกิจของผู้คนในหลายๆครอบครัวมันจะมีตลาดเปิดท้ายขายของมีอะไรก็ขายหมดขายทุกอย่างขายเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดแต่ก็มีคำที่ออกมาจากปากอ้อพ่ออ้อจะดูแลพ่อเองเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เยอรมันพี่ติ๊กว่ายังไงติ๊กปะลองดูตอนนั้นแทบจะไม่ได้มีคอนเสิร์ตถ้าจะมีก็แค่งานพิธีกรคือความเครียดของเรามันมีแน่นอนมันจะต้องหาวิธีการอะไรก็ได้ที่จะดำรงชีวิตให้ได้แล้วก็ใช้หนี้ให้ได้เราก็คิดว่าซึ้งใจนะที่อ้ออยู่เคียงข้างเราเสมอแม้ยามที่เราทุกข์และสุขเราเป็นหัวหน้าครอบครัวร้องเพลงได้แต่งเพลงได้เป็นศิลปินวาดภาพเล่นหนังก็ได้เล่นละครก็ได้เราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะผมเป็นลูกผู้ชายพอผมกล้าสู้ผมไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่ว่าสู้ได้เพราะว่าเราเป็นคนขยันเป็นคนอดทนเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าจะตายให้มันรู้ไปเราตัดสินใจว่าเราจะอยู่ที่เมืองไทยนานไหมกว่าจะฟื้นตัวติ๊กเรียกว่าเหนื่อยสายตัวแทบขาดอะไรทำให้พี่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันมายาวนาน30ปีต้องมีความยืดหยุ่นถอยมาคนละก้าวถ้ามีตรงไหนเรามีปัญหากันให้มาคุยกันติ๊กอีกอย่างก็คือโซ่ทองคล้องใจก็คือชาแม่กับยายหยีผมเป็นคนเห็นคุณค่าของเวลาทำงานทุกนาทีมีคุณค่าเสมอถ้าโกรธเคืองกันงอนกันไม่พูดกันสองวันน่าเสียดายบางทีเลยไปถึงสามวันพอวันที่สี่กลับมาคุยกันมันน่าเสียดายที่เราบึ้งตึงใส่กันอยากจะบอกอะไรผู้ชายคนนี้ขอโทษพ่อที่ผ่านมาอ้อเคยทำอะไรให้ไม่สบายใจหรือว่าเสียใจหรือว่าทำตัวไม่น่ารักอ้ออยากจะขอบคุณพี่ติ๊กที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่อดทนเข้มแข็งดูแลเราอย่างดีมาเสมอไม่ว่าจะเป็นอ้อหรือลูกขอบคุณที่พี่มีความรักให้อ้อเสมอต้นเสมอปลายขอสัญญาว่าอ้อจะอยู่เคียงข้างพี่ตลอดไปไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขตราบเท่าที่อ้อยังมีลมหายใจอยู่ติ๊กทุกครั้งที่ผมพูดว่าผมจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้มาถึงวันนี้ก็ยังรักษาคำพูดนี้อยู่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างที่อ้อพูดเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนอาจจะนำไปใช้ก็ได้ถือว่าเป็นวิทยาทานเป็นการแลกเปลี่ยนกันถ้าวันไหนมันหนักหนาจริงๆอ้อจะบอกว่าพ่อมานี่อ้อจะกราบเท้าพ่อขอโทษแล้วก็อยากจะขอบคุณพ่อที่เลี้ยงดูมาที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ดูแลมาถึงตรงนี้ผมกล้าพูดได้ว่าในชีวิตนี้จะอยู่ดูแลอ้อแล้วก็ลูกๆของเราไปจนลมหายใจสุดท้ายครับ